และข่าวๆที่ผ่านมานะครับทุกคนอาจจะมองว่ามีข่าวดีๆออกมาเพราะว่าเมื่อได้ดูข่าวในกลุ่มของนักเรียนอาชีวะในกลุ่มของนักเรียนที่เป็นกลุ่มช่างต่างๆของ4สถาบันแถวพระอยุธยามาร่วมมือจับมือกันรวมน้ำใจกันทำความดีเพื่อพระหลวงแล้วคือจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะไม่ตีกันทุบตีกันทำให้สังคมเดือดร้อนเนี่ยผมว่านี่สุดยอดมากแต่ตอนนี้ในช่วงนี้เรามาอัพข่าวในเรื่องของข่าวในบ้านเรากันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนซึ่งนัดนี้สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยก็จัดขึ้นที่สนามนารายฮิลที่ลพบุรีแล้วก็คัดตัวที่จะไปเล่นรายการสิงห์จูเนียร์เวิลด์ที่หัวหินนั่นเองดูว่าครับว่าหน้าตาน้องทั้ง10คนที่เขาเลยบอกว่าเป็นตัวแทนระดับทีมชาติที่จะเข้าไปเล่นระดับนานาชาติในรายการนี้เป็นใครกันบ้างรวมถึงไปครับดูในข่าวสารการแข่งขันของ Isuzu Thailand Master Match สมัครเล่นซึ่งล่าสุดก็จบแล้วด้วยกันเรียบร้อยนะครับไปในรอบชิงเพราะว่าเขาจะพาผู้เข้ารอบทั้งหมดไปเล่นกอล์ฟกันที่อารับเอมิเรตส์รวมถึงเขาเรียกว่ากิจกรรมสำคัญสำคัญกิจกรรมต่างๆในเรื่องของ K-Bank หรือว่าบางกอกแบงค์ทัวร์นาเมนต์นี่คือช่วงที่2ของรายการการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์ Isuzu Thailand Master 2016โดยบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดจัดฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ผ่านสุดยอดฝีมือดีกรีแชมป์ออฟเดอะแชมป์รวม26ท่านรับรางวัลสุด Exclusive บินลัดฟ้าสู่เจนเมรากอล์ฟเอสเตทสนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาสที่นักกอล์ฟต่างรอคอยณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูลค่ากว่า 80,000 บาทในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Isuzu Thailand Master 2016ณสยามคันที่คลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีสนามแห่งนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลส่วนผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ประเภทลูกค้าทั่วไป10รางวัล Overall Low Gross คุณสุชนประทีปสิริปัญญา Flight A ชนะเลิศคุณชัยพรซ่อฮวด Flight B ชนะเลิศคุณธนาเศรษฐ์ศักดิวัฒน์จิรกุล Flight C ชนะเลิศคุณรงฤทธิ์จตุวีระวงศ์ส่วนประเภท Isuzu Professional Partner 10รางวัล Overall Low Gross คุณสุชินเทพสุธาFlight A ชนะเลิศคุณปราโมททิพเนตร Flight B ชนะเลิศคุณธนทัศน์ชวานดิษฐ์และ Flight C ชนะเลิศคุณสุทธิเจตลิมปัทมะปานี Phoenix Excel เปิดตัวคอลเลกชันวินเทอร์รุ่นล่าสุดเสื้อโปโลลายกราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายดั้งเดิมของชาวสกอตแลนด์โดดเด่นดูดีเท่และสมาร์ทด้วยสีสันของลายพิมพ์ที่ทันสมัยนำเนื้อผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ 100% โดยผ่านเทคนิคและกรรมวิธีพิเศษเฉพาะของทาง Phoenix Excel ทำให้เนื้อผ้ามีคุณสมบัติเบาสบายระบายความชื้นได้เร็วไม่เหนียวตัวและผ้าไม่หนักเมื่อเปียกชื้นทั้งยังระบายความร้อนได้ดีเนื้อผ้าไม่เก็บกักความร้อนถ่ายเทระบายอากาศได้ดีเยี่ยมทำให้รู้สึกเย็นสบายขณะสวมใส่เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นทำให้ทุกการเคลื่อนไหวในทุกกิจกรรมมีความคล่องตัวและสะดวกสบายนอกจากนี้เนื้อผ้ายังต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ไม่เป็นที่สะสมของกลิ่นไม่พึงประสงค์มีให้เลือก2โทนสีได้แก่ True Red และ Lemon ขนาดตั้งแต่ไซส์ XS จนถึงไซส์ XXXL สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งสินค้าได้ที่ Phoenix Excel หมายเลขโทรศัพท์02-945-4188หมายเลขโทรศัพท์087-927-6630หรือที่เว็บไซต์ www.phoenixexcel.com Facebook Fanpage Phoenix Excel หรือ LINE ID Phoenix_Excel ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดการแข่งขัน Bangkok Bank Golf Tournament 2016สนามที่9ณสนาม The Royal James Golf and Resort เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า160ท่านสรุปผลการแข่งขันแบบ Stroke Play คำนวณแต้มต่อระบบ Double Peoria คิดคะแนนระบบ Stableford Flight Lady Handicap 0-36รองแชมป์ได้แก่คุณนิตการกรสิริวัฒนาส่วนแชมป์ได้แก่คุณประทุมสุวรรณมิศระไฟซีแฮนดิแคป 19-24.9 รองแชมป์ได้แก่คุณเกรียงศักดิ์วงทิพย์
และแชมป์ได้แก่คุณวิระอมรศิลปะชัยส่วนไฟบีแฮนดิแคป 13-18.9 รองแชมป์ได้แก่คุณบุญชัยชูชัยสุวรรณศรีส่วนแชมป์ได้แก่คุณมานพวงวิทย์สงฆ์ไฟเอแฮนดิแคป 0-12.9 รองแชมป์ได้แก่คุณดิษพลศรีศรัทธาและแชมป์ได้แก่คุณธวัชชัยศรีต่างคำโอ้โหเป็นไงดูสีสันดูการลีลาหรือว่าดูการเล่นของน้องๆเยาวชนแล้วจะรู้ว่ากลุ่มพวกนี้ก็คืออนาคตเป็นระดับทีมชาติชุดใหญ่แน่นอนแน่นอนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเองก็พยายามทำทุกอย่างที่จะสานฝันให้กับพวกเขาเหล่านั้นสู่ความเป็นจริงมากขึ้นในการแข่งขันแต่ละรายการเราจะมีนักกอล์ฟเราจากทั่วประเทศเช่นเดียวกับรายการนี้ที่เอานักกอล์ฟที่เก็บแรงกิ้งจาก TGA Golf Ranking มาร่วมแข่งขันแล้วก็มาคัดตัวกันเพื่อจะเอาเขาเรียกว่า10คนสุดท้ายเนี่ยรวมแล้วในกลุ่มของ CD แล้วก็ AB ต่างๆนะครับไปร่วมแข่งขันรายการนี้แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือเกมกอล์ฟที่สนุกเราต้องเชียร์น้องๆก็ต่อไปเพราะว่าพวกเขาคือเขาเรียกว่าพลังของแผ่นดินที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นดูครับนี่คือเกมที่สุดยอดส่วนกิจกรรมของใครที่ถือบัตร K-Bank บัตรเขาเรียกว่าบัตรเครดิตของแบงก์กรุงเทพกิจกรรมเมื่อตะกี้นะครับบางกอกแบงก์กอล์ฟทัวร์นาเมนต์เปิดโอกาสให้กับทุกคนเพียงแต่ว่าคุณจัดการในระบบต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็ลองถามที่เคาน์เตอร์ที่แบงก์ดูนะครับว่าจะร่วมกิจกรรมนี้ยังไงแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นเกมสนุกเช่นกันผมบอกว่าในค่ำคืนนี้เราได้คุยกันอย่างสนุกๆเราได้คุยกันอย่างในอารมณ์ที่เงียบๆมันก็ดีเหมือนกันทำให้เรารู้ว่านี่คือรายการกอล์ฟที่มีสาระแล้วก็มีสีสันแค่นั้นเอง